วันนี้เวลา 18:23 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองในการพระราชทานสิ่งของต่างๆแก่นางสลับแอซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยพิบัติและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยโดยทรงแสดงความเสียพระทัยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวตุรกีให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้จากนั้นทรงลำเลียงสิ่งของพระราชทานร่วมกับกำลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันถุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียสอาหารแห้งบะหมี่สำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมที่สามารถรับประทานได้ทันทีซึ่งกองทัพอากาศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกีและจะรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาในเที่ยวบินขากลับด้วยสาธารณรัฐตุรกีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคารามันมาราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง